แล้วคือแบบว่าน้องหลามเรานี่ถือว่าเป็นที่ที่หล่อมากๆเลยนะฮะผมแล้วก็ชอบเอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้คนเราอยู่ภายในคาวเดโรชิปกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะทุกคนเราจะไปดูอีเวนต์ตัวใหม่นะฮะของเกมนี้กันนะฮะซึ่งอีเวนต์ตัวใหม่ของเกมนี้นะครับน้องๆมันมีชื่อว่า Monster Jam กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนทุกคนว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนไปเล่นกันครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมไว้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเจ้าตัว Monster Jam นะครับน้องๆมันเป็นเหมือนกับตัวเกมนะฮะได้ทําการคอลแลบนะฮะกับแบรนด์รถแบรนด์นึงนะฮะซึ่งอันนี้น่ะมันเป็นของเล่นกันนั่นเองครับทุกคนทําให้เรานะครับสามารถเล่นในส่วนตัว Monster Jam ได้นั่นเองโอ้ซึ่งเจ้าตัว Monster Jam นะครับทุกคนถ้าเกิดเราเนี่ยลองแปลความหมายมาจริงๆแล้วนะฮะมันเหมือนกับเป็นรถบรรทุกนะฮะขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีชื่อว่า Monster Truck นั่นเองนะครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆเราไปที่เจ้าตัว Gas Station ก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทุกคนมันมีโจรกําลังขโมยของกันอยู่นั่นเองทําการเปิดประตูไป1ชั้นนะฮะทุกคนแล้วก็เปิดประตูไป2ชั้นนะฮะทุกคนแล้วก็ประตูชั้นที่3กันนั่นเองนะฮะอีซี่อ่ะทุกคนโอ้โหเงินนี่ก็ถือว่าล้นหลามมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็มีฟักทองนะฮะซึ่งเจ้าตัวฟักทองนะครับน้องๆพี่ก็ใกล้เก็บจนครบแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ110โอ้โหขายได้แค่ประมาณ15ชิ้นน่ะทุกคนเราก็ได้เจ้าตัวบอดี้คิดแล้วนั่นเองนะซึ่งเรานะครับน้องๆสามารถทําการเทเลพอร์ตนะฮะไปในส่วนเจ้าตัวมอนสเตอร์แจมได้นั่นเองนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทําการกดเทเลพอร์ตตรงนี้นะครับเพื่อไปที่เจ้าตัวสเตเดียมกันนั่นเองโอ้มาแล้วทุกคนซึ่งเรานะครับน้องๆก็สามารถรับในส่วนเจ้าตัวทักได้นั่นเองนะฮะซึ่งทักเนี่ยตอนนี้นะมีทั้งหมด2คันด้วยกันนะฮะซึ่งคันที่3น่ะเพิ่งปลดล็อกไปนั่นเองนะครับโดยที่มันจะมีเวลาดีเลย์อยู่นะครับน้องๆว่าทางตัวเกมเนี่ยจะทําการปลดล็อกทักคันถัดไปนะฮะอีกกี่วันกันนั่นเองนะฮะซึ่งคันที่3นะครับน้องๆเราต้องทําการแข่งเพิ่มอีก5ครั้งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะทําการปลดล็อกกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆพี่ได้2คันแล้วนั่นเองนะซึ่งคันที่2อ่ะทุกคนตอบได้คําเดียวทุกคนว่าเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยนั่นเองนะฮะมันเป็นน้องฉลามในรูปแบบนี้ครับน้องๆโอ้โหฉลามมันชอบงับคุณเนื้อส่วนพี่นะจะชอบงับโคตรเท่ผมบอกให้น้องๆถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเพื่อทําการลงสนามแข่งกันนั่นเองครับและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ใกล้จะได้แข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอุ้ยแต่ว่าไม่มีใครมาหาเราเลยอะทุกคนไอ้คันนั้นก็ไม่ยอมเข้าวงมานะฮะดูเหมือนกับว่ามันน่าจะกลัวเราแน่ๆเลยนะครับน้องๆโอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับน้องๆพี่แข่งคนเดียวก็ได้นะฮะเอ้มันมายืนอยู่ข้างเราครับทุกคนแต่ว่าเราแข่งคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถแข่งได้ด้วยเช่นกันนะครับน้องๆซึ่งวิธีการแข่งภายในสนามนี้นะครับน้องๆถือว่าเป็นที่อีซี่มากๆเลยนะแต่เพียงแค่ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องใจเย็นๆมากๆเลยนั่นเองนะฮะว่าเจ้าตัวทักของเรานะครับน้องๆมันเด้งดิ่งเด้งดึงนะฮะยังกับเยลลี่เลยนั่นเองโคตรหอผมบอกให้นะและตอนที่เราแข่งนะครับน้องๆเราไม่สามารถทำการเลือกรอบได้ด้วยนะฮะว่าเราเนี่ยจะแข่งทั้งหมดกี่รอบนะฮะปกติเลยนะเราสามารถทำการเลือกรอบได้ถูกต้องไหมครับน้องๆว่าจะแข่ง1รอบนะฮะ2รอบ3รอบนะฮะหรือว่า5รอบอะไรประมาณนี้กันนั่นเองแต่ว่าภายในเกมนี้นะครับน้องๆมันถูกบังคับมานะฮะว่าให้เราทำการแข่งทั้งหมด3รอบกันนั่นเองโอ้แล้วก็ทำการเลี้ยวขวาไปนะฮะโอ้โหเลี้ยวขวาแบบจุกๆเลยครับน้องๆแล้วคือแบบว่าน้องหลามเรานี่ถือว่าเป็นที่หล่อมากๆเลยนะฮะผมแล้วโคตรชอบนะตอนเวลามันเด้งดึงเด้งดึงในรูปแบบนี้นะครับน้องๆอุ้ยโคตรสูงผมบอกให้ครับน้องๆโอเคอันนี้เราก็ทําการเลี้ยวไปนะค่อยๆเลี้ยวไปครับน้องๆไม่ต้องรีบเลยนั่นเองนะสำหรับสนามแข่งนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่รีบน้องๆเนี่ยอาจจะพลาดนะฮะแล้วก็ไปอยู่ข้างๆสนามเลยก็เป็นไปได้นะคือแบบว่ามันโหดจริงๆทุกคนอันนี้คือแบบว่าเราแข่งคนเดียวไงทุกคนคือแบบว่าคนภายในเซิร์ฟเวอร์มันไม่ค่อยมากพอนะฮะถ้าเกิดมีคนอื่นแข่งกับเราด้วยนะครับมันถือว่ามีการกดดันที่เยอะมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆแล้วบวกกับถ้าเกิดเราแข่งชนะนะครับน้องๆเราก็จะได้เงินเหมือนเดิมด้วยนั่นเองได้ทั้งเงินด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทั้งรอบนะฮะเวลาเราเอาไปปลดล็อกรถใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าเราได้หมดทุกอย่างจริงๆเลยนะครับน้องๆแต่ติดบูทไม่ได้อะทุกคนถ้าเกิดติดบูทได้นี่พี่บอกได้คำเดียวว่าโคตรเท่นะแต่ว่าคันนี้นะครับน้องๆเราไม่สามารถการเปิดไฟหน้ารถได้ด้วยนะโคตรเสียเยอะจัดๆนะแต่ว่าข้อดีก็ยังพอมีอยู่บ้างนะฮะโอ้โหโอ้ยโ
ดไม่น่าพูดเยอะเลยทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเราใช้เวลาดีอยู่นะครับน้องๆโอเคแล้วก็เข้าเส้นชัยไปนะฮะเยี่ยมได้มาตั้งประมาณ 6,000 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ได้ถ้วยแชมป์เนี่ยมาประมาณ7ถ้วยด้วยนั่นเองนะฮะรอบนี้นะครับทุกคนดูเหมือนกับว่าเราเหลืออีกประมาณ4รอบเพื่อทำการปลดล็อกรถถัดไปกันนั่นเองนะแล้วรถเราเป็นอะไรเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าจะเกิดอาการบั๊กซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการสปอนใหม่ก็ได้นะฮะรอบนี้เป็นคันสีเขียวกันบ้างดีกว่านะครับน้องๆซึ่งเจ้าตัวทักนะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถทำการแต่งกันได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นคันนี้นะครับน้องๆที่เราทำการแต่งไปนะครับสิ่งที่อยากแนะนำน้องๆมากที่สุดเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวยางกันนั่นเองนะเพราะว่ายางสำหรับเจ้าตัวทักนะครับน้องๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นเองนะสำคัญมากขนาดไหนใช่ไหมทุกคนสำคัญที่ขนาดว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของยางนะที่มันเกาะถนนได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเลือกยางนะที่เป็นยางแข่งสนามนะครับน้องๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำการควบคุมรถได้นั่นเองนะแล้วก็ของแต่งอื่นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของยางซับส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะครับน้องๆและนี่นะทุกคนคืออีเวนต์ตัวใหม่นะฮะมาสเตอร์แจมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมด้วยแพ้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพื่อข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้ยออกตัวแล้วทุกคนมาสเตอร์แจมเราเฮ้ยแรงอยู่ทุกคนโอ้โหเทสลายังตามมาไม่ทันครับน้องๆโอ้โหเข้าที่1เฉยเลยอ่ะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายNo more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all lives change, uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly loud. But up here, I see rappers lying in dark clothes.